ัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Getty Freestyle นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟคลองตันนะครับมาดูรถไฟกำลังจอดรอนะครับจอดรอให้ทางรถไฟว่างนะครับรอสลับนะครับดีทางกันอยู่นะครับตอนนี้ครับนะครับรถไฟขบวนนี้นะครับจอดที่สถานีคลองตันนะครับเบอร์4036นะครับเป็นหัวรถจักรนะครับจะมี12ล้อนะครับตอนนี้เวลาถ่ายทำ 7:40 นนะครับ 7:00 นนะครับเป็นขบวนรถไฟนะครับกรุงเทพภูตาหลวงนะครับรถไฟสายตะวันออกนะครับที่จอดนานๆไม่ใช่ว่ารอผู้โดยสารนะครับก็คือรอให้รถไฟสวนกันนะครับแต่มีระบบเป็นรางแบบรางเดียวนะครับมันก็เลยต้องรอกันนะครับถ้านับเฉพาะตู้โดยสารนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6นะครับ6ผู้โดยสารนะครับรวมหัวรถจักรก็เป็น7นะครับรถไฟแบบนี้เขาบอกว่าใช้ความเร็วในการวิ่งนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือบรรยากาศสถานีคลองตันตอนเช้าๆนะครับ7:40 นาทีนะครับแล้วก็ที่ได้ยินเสียงข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้านะครับสายแอร์พอร์ตลิงค์นะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับที่สถานีก็มีเลี้ยงไก่ตีด้วยนะครับคราวนี้รถไฟอีกขบวนหนึ่งกำลังจะมาแล้วนะครับแต่ขบวนภูตะหลวงก็ยังรออยู่นะครับจอดนานแล้วนะครับประมาณ5นาทีได้นะครับฝั่งโน้นเป็นถนนเพชรบุรีนะครับที่เห็นถึงสูงคืออาคารชาญอิสระ2นะครับชาญอิสระทาวเวอร์2อยู่ติดกับคลองแสนแสบเลยนะครับตรงโน้นนะครับ
อนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับสัญญาณโบกธงเขียวธงแดงนะครับไกลๆนู่นนะครับบวกสัญญาณเขียวแล้วนะครับสนิทแล้วนะครับขอคนลงเยอะมากเลยนะครับแต่คนไหนจะขึ้นรถไฟบริเวณแถวนี้ไปหัวลำโพงก็ค่าโดยสารแค่2บาทเองนะครับแต่รถไฟคนเยอะมากเลยนะครับต้องยืนนะครับไม่มีที่นั่งแล้วนะครับปราจีนบุรีกรุงเทพครับคนที่เดินรถไฟลงมาครับคนที่ลงมาจากรถไฟเมื่อกี้ครับก็จะเดินไปทางโน้นนะครับออกทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับตรงนั้นเป็นทางออกนะครับแล้วก็สถานีต่อจากนี้ก็คือเป็นมักกะสันนะครับไปทางโน้นนะครับมักกะสันอีกประมาณ4กิโลกว่านะครับสัญญาณธงขึ้นแล้วนะครับสีเขียวแล้วนะครับรถไฟกำลังจะมุ่งหน้าไปสถานีมักกะสันครับไปแล้วนะครับสีแดงคมคมนะครับขบวนนี้ก็ไปแล้วนะครับสัญญาณไฟจะเป็นสีเขียวแล้วนะครับกรุงเทพภูตาหลวงนะครับไปแล้วนะครับโอ้ไฟสีเขียวเจอไฟสีเขียวนะครับคงเขียวนะครับบนซ้ายจะมีป้ายสีแดงนะครับกลมๆนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดติดตามเคสตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้เคสตี้ไปโรงเรียนครับไม่ได้มานะครับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ